สวัสดีครับผมนายแพทย์ทิติพลวณิชชานนท์หรือเรียกสั้นๆว่าหมอโอมวันนี้ผมจะมีท่ายืดเหยียดมาให้ทุกคนได้ทำตามกันโดยชุดแรกจะเป็นท่าเกี่ยวกับคอบ่าไหล่จะมีท่าอะไรกันบ้างไปตามชมกันครับเริ่มจากท่าแรกเอามือด้านตรงข้ามกับไหล่ข้างที่เจ็บนะครับจับศีรษะเอียงคอไปด้านตรงกันข้ามนะจนถึงจุดที่มีอาการตึงหรือปวดค้างไว้ประมาณ30วินาทีหลังจากเริ่มรู้สึกผ่อนคลายให้ก้มศีรษะไปทางด้านหน้าในลักษณะคอที่เอียงอยู่ค้างไว้อีกประมาณ30วินาทีหลังจากนั้นให้เงยหน้าขึ้นมากลับมาที่เดิมแล้วเริ่มปฏิบัติซ้ำใหม่ท่าที่2เป็นท่าดึงข้อศอกนะครับก็ยกแขนข้างที่มีอาการขึ้นแบบนี้นะครับใช้มือด้านตรงข้ามจับบริเวณข้อศอกนะครับข้างที่มีอาการโน้มตัวไปทางด้านตรงข้ามจนมีอาการตึงเล็กน้อยบริเวณที่ไหล่นะครับค้างไว้ประมาณ30วินาทีถ้ารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นให้โน้มตัวไปทางด้านตรงกันข้ามเพิ่มมากขึ้นแล้วค้างไว้เพิ่มอีก30วินาทีถ้าทำไม่ได้ให้ย้อนกลับและเริ่มปฏิบัติซ้ำใหม่ตั้งแต่ต้นท่าต่อไปเหยียดแขนข้างที่มีอาการปวดไปทางด้านหน้าในระดับไหล่นำมือด้านตรงข้ามมาจับบริเวณตรงข้อศอกดึงแขนข้างที่มีอาการไปทางด้านตรงกันข้ามจนมีอาการตึงหรือปวดบริเวณไหล่ทางด้านหลังค้างไว้ประมาณ30วินาทีถ้าอาการดีขึ้นสามารถดึงไปเพิ่มได้เพื่อให้มีอาการตึงมากขึ้นถ้าทำไม่ได้ให้ย้อนกลับและเริ่มปฏิบัติซ้ำใหม่สำหรับท่าสุดท้ายของบริเวณไหล่และบ่านะครับกางแขนข้างที่มีอาการปวดให้ชิดกับผนังในความสูงระดับไหล่โน้มตัวไปข้างหน้าให้ไหล่แบะไปทางด้านหลังจนมีอาการตึงหรือปวดบริเวณไหล่ค้างไว้ประมาณ30วินาทีถ้าเริ่มรู้สึกผ่อนคลายให้โน้มตัวไปข้างหน้ามากขึ้นถ้าทำไม่ได้ให้ย้อนกลับแล้วเริ่มมาปฏิบัติซ้ำใหม่เป็นยังไงบ้างครับสำหรับท่าที่ผมให้ไปย้ำอีก1ครั้งนะครับแต่ละท่าทำค้างไว้อย่างน้อย30วินาทีนับเป็น1ครั้งหมออมแนะนำว่าทำแต่ละท่าอย่างน้อยท่าละ10ครั้งต่อ1วันท่าบริหารเหล่านี้เป็นการยืดกล้ามเนื้อช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้หวังว่าท่าบริหารเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณครับ Wetany Victory for Life